สวัสดีค่ะวันนี้อัญญามาโชว์นะคะกวักมรกตแคระด่างค่ะนี่นะคะน้องกำลังแบบย้ายกระถางดอกนะคะเนื่องจากว่าอัญญาชำดินไว้นะคะในน้ำที่แช่ก็คือเป็นไตรโคเดอร์มากับน้ำยาเลงรากนะคะนี่ออกใบเล็กน้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นดำด่างชมพูค่ะอันนี้ก็ดำด่างชมพูนะคะอันนี้เป็นแคระด่างค่ะอันนี้แม่เขาค่ะแม่เขาโทรมมากเนื่องจากว่าตัดลูกเขาไปนะคะแต่แม่กำลังออกหน่อเพิ่มค่ะนี่นะคะวัสดุปลูกก็อันยาก็ใช้คล้ายๆทั่วไปเลยนะคะหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์นะคะดินก้ามปูมูลไส้เดือนแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็มะพร้าวฝอยนะคะแล้วก็ใช้อันนี้เลยค่ะสตาร์เกอร์จี้นะคะแล้วก็ปุ๋ยอันนี้ในส่วนของที่ออกใบแล้วนะคะอันนี้คือดำด่างเช่นกันค่ะยังไม่เจอแสงแดดน้องก็เลยไม่ชมพูนะคะเอาไว้ในร่มนะคะอันนี้ก็เป็นดำด่างนะคะดำด่างออกเยอะเลยนะคะออกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นแคระด่างค่ะแต่ว่าด่างน้อยนะคะก็รอน้องออกด่างก่อนนะคะให้น้องแข็งแรงเป็นกอก่อนแคระด่างค่ะแคระด่างนะคะนี่อันนี้กำลังเพาะพันธุ์นะคะยังไม่มีแบ่งนะคะนี่อันนี้เป็นแคระอะไรอ่ะยอดทองแคระด่างนะคะยอดทองแคระด่างค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของการชํานะคะชําอันนี้กวักโบราณนะคะใบสวยมากเลยอันนี้คือเจาะแล้วไม่รู้จะเอาออกยังไงนะคะนานไปหน่อยค่ะอันนี้เป็นตอของแคระด่างนะคะก็กำลังจะออกรากแหละนะนี่นะคะโอเคค่ะถ้าใครที่แบบว่าเล่นกวักเหมือนกันนะคะก็แชทคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์นิดนึงนะคะแล้วอัญญาจะมาแชร์ใหม่ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสายแคระด่างนะคะก็ติดตามอัญญาไว้นะคะเลี้ยงมาค่อนข้างนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ขยายน้องนะคะน้องก็เลยจะกลายเป็นแบบจำนวนไม่เยอะแล้วก็โตช้านะคะอันนี้แช่ไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นเสด็จน้ําเลยนะคะช่วงที่เราย้ายดินควรย้ายหนองกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ในร่มลําไรนะคะที่มีแสงหน่อยก็เท่านั้นเลยค่ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะ